น้มหลายๆอย่างที่เป็นโอกาสด้วยในการลงทุนแล้วก็เราจะเปิดมิติใหม่คือแต่เดิมเนี่ยสาขาของเราก็เป็นสตังที่เราเห็นอยู่นะหลังที่เราเคยมา 20-30 ปีแล้วเราก็เริ่มก้าวเข้าไปสู่การกำหนดสถานการณ์เอสคอร์ปนะครับ10ประเทศ12ประเทศเนี่ยแหละแต่ผมให้ทิศทางว่าเนื่องจากในอนาคตเนี่ยโครงสร้างอุตสาหกรรมมันเริ่มเปลี่ยนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแรงงานจะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆสำหรับคนไทยเพราะว่ามันจะเป็นตัวรองรับการจ้างงานแล้วก็รองรับผลกระทบจากเรื่องของวิทยาการทางด้านการผลิตนะครับดังนั้นเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพของการท่องเที่ยวและบริการสูงมากอยู่แล้วฉะนั้นต้องการให้เขาเอาตัวเลขตัวนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะครับนี่คืออันที่หนึ่งแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมโรงแรมแต่เป็นอุตสาหกรรมและบริการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวท่านดวงใจพูดต่อเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ creative economy creative economy เนี่ยมูลค่ามหาศาลเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของ entertainment นะครับเรื่องการสร้างภาพยนตร์นะครับเรื่อง animation นะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องดีไซน์ศิลปะการละครอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเราไม่เคยจับกลุ่มให้มันเป็นอุตสาหกรรมหลักจริงๆแม้กระทั่งกระทรวงที่เราไปชอบตรงเราก็ไม่มีแต่ว่าบีวายเนี่ยจะรีไฟล์กลุ่มนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะเซตนโยบายจูงใจที่สูงในการซัพพอร์ตครีเอทีฟคอมมูนิตี้ขึ้นมาให้ได้เพราะเรามีอยู่แล้วขนาดนี้เนี่ยมี CTC ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่นะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าจะสร้างสกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่มีประโยชน์มากในอนาคตข้างหน้านะครับเรามีเยอะนะตัวนี้แต่ว่ามันจะกระจายไปอยู่ตามวงสกังอื่นคราวนี้เราอยากจับมันขึ้นมาเป็นก้อนหนึ่งคู่ขนานและกับอุตสาหกรรมและท่องเที่ยวและบริการกลุ่มที่3เนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เริ่มเป็นการพูดมากขึ้นเรื่อยๆก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ BCG สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Bioeconomy นะครับ Circular Economy ที่หมุนเวียนเกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยหลายๆกลุ่มบริษัทเริ่มทำแล้วแต่ว่าเราต้องการให้บริษัทเนี่ยออกมาตรการที่เป็นตัวชิฟให้คนเหล่านี้เนี่ยมุ่งไปสู่ทิศทางของการผลิตและบริการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดให้เป็นอุตสาหกรรมหลักเลยฉะนั้นที่เคยคุยกันว่าจะตั้งโรงขยะยังไงจะทำถุงพลาสติกไม่เอาจะทำอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ว่าให้โดยแบบว่าคอสแปลว่าทำธุรกิจเหล่านี้เป็นกิจลักษณะเหตุหนึ่งที่ผมเรียนในพังนั้นเลยครับอยู่อันนึงว่าที่ช่วงหลังเนี่ยทางยุโรปเนี่ยมาไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าเข้ามาใน10S curve เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเขาสู้จีนไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบนี้เนี่ยซึ่งทางโน้นในมีความสามารถสูงเนี่ยก็จะเป็นผลประมาณที่ดีในการที่เราจะดึงเข้ามาให้ได้